สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง Positive Thinking และ Positive Life มาฝากครับโดยบทความนี้เป็นบทความของท่านว.วชิระเมธีโดยท่านว.วชิระเมธีกล่าวไว้ว่าเวลาเจองานหนักให้บอกกับตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกกับตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลาเจอความทุกข์หนักให้บอกกับตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตเวลาเจอเจ้านายจอมละเมียดให้บอกกับตัวเองว่านี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบเวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติเวลาเจอคำนินทาให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมายเวลาเจอกับความผิดหวังให้บอกกับตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเวลาเจอความเจ็บป่วยให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดีเวลาเจอความพัดผ้าให้บอกกับตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยขาของตนเองนั่นเองเวลาเจอลูกหัวดื้อให้บอกกับตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเวลาเจอแฟนทิ้งให้บอกกับตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสผ่านพบเวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วให้บอกกับตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังเวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจให้บอกกับตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่งเวลาเจอคนกลิ้งกระล่อนให้บอกกับตัวเองว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าจะเลื่อนลอยตามเวลาเจอคนเลวให้บอกกับตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์เวลาเจออุบัติเหตุให้บอกกับตัวเองว่านี่คือคำเตือนจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาดเวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้งให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบว่ามีมารไม่มีมารไม่บังเกิดเวลาเจอวิกฤตให้บอกกับตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมในวิกฤตย่อมมีโอกาสเวลาเจอความจนให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้กับชีวิตเวลาเจอความตายให้บอกกับตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ